บังประมาณนี้มือกันกรุบอะไรไปบ้าไปไปผ่านไอ้รุ่นครับผ่านตรงนี้ไงรุ่นกับเพื่อนน่าจะเรียนกับเพื่อนแล้วก็สายการเพื่อนนั่นแหละเป็นขาวบอกให้ไอ้คกนี่ต้องอร่อยแน่นอนไปก็ดูฝีมือเขาสิเออดูฝีมือเขาสิทำเองกินเองทั้งยุ่งเลยวัดถิ่นดำวัดบอลวัดตึ้งโหมดจ้าเอ้ยจำก็ตามจ้าเจ้าไหนช่วงไหนตรงตรงไม้หินอ่อนเนี่ยเลือกเลยเลือกเลยเพราะที่นี่เขาชอบเผ็ดเออเราเลือกเอาไม่เผ็ดมันไม่ใช่ส้มตำหนักมากเออใช่ใช่ถ้วยยางไม่มีใส่บางคนเขากินไปกินจืดเหมือนเอามะละกอไปคลุกๆกับน้ำตาลเฉยๆกินอ่ะรู้ว่าอุ้ยเขากินได้เยอะเขาไม่มีบางคนก็กินหวานคือหวานแบบหวานจนน่ากลัวน่ะเออใช่อะไรนะชูรสน่ะมันน้ำตาลอ๋อน้ำตาลเหรอชูรสนี่ค่ะมีน้ำตาลแล้วไปใส่ในน้ำตาลปี๊บเออมีผ้าเช็ดมือไหมล่ะดูเดี๋ยวเอาใส่บะโห
วปลาด้วยปลาดิบปลาดิบอุ้ยเราลืมใส่อันดิบแม่ดิบลูกบาทที่อร่อยลืมไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอบเที่ยงจะกินตับปลาดิบปลาดิบเต็มมากกินแล้วนี่จะลืมหน่อยบุกอาจารย์มาหรือยังนี่ขนาดนี่เขาเอาพริกแค่5เม็ดเข้าออกแล้วยังเผ็ดกินไม่ได้เลยเหลือ2เม็ดเหลือ2เม็ดใช่พี่แอ๋วเรื่องมาเป็นมาบอกแอ๋วเม็ดมันเปลี่ยนก็ป่วยกันหมดเลยเด็กที่บ้านเปลี่ยนป่วยหยุดขายของเลยวันนี้ทำบุญเลยดีแล้วเอาโรงทานมาแจกขายอะไรส้มเสร็จมือ